มาในครอบครัวที่ดีๆความบ่ดีมันบังเกิดขึ้นที่ตัวเองได้ทําไว้มันส่งผลตัดเลยโอกาสที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสงบนั่นโอ้โหบ่ได้ละมันเบียดเบียนทันทีหรือบางคนเนาะเกิดมาลําบากอยากแค้นบ่มีโอกาสหาปากกัดดินทีบจะนั่นจะนี่อุปคาทกกรรมคือกรรมที่ดีๆที่ตัวเองทําไว้เนี่ยโหจัดได้อ่ะนะมันมาตัดเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตใดอย่างงดงามและเป็นคนดีโดยในสังคมเป็นตีเปลืองของคนในสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยในหมู่เฮาทั้งหลายเฮาก็มองอยู่สองมุมเนาะอดีตกรรมตัวซึ่งเฮาฮู้แต่สิ่งที่สำคัญคือปัจจุบันกรรมจะต้องมีความใฝ่ดีก็มีความใฝ่ดีเหมือนตีอันพุทธเจ้าตรัสว่ามิจฉาปาณิตังจิตตังปาปิโยนังโตกะเรมิจฉาปาณิตังจิตตังจิตที่ตั้งไว้ผิดปาปิโยนังตะโตกะเร ย่อมยังบาปพึงเกิดขึ้นย่อมกระทำแต่บาปกรรมโดยสถานเดียวคนคิดผิดนี่นะอาจจะได้คิดดีมันได้มันไปคิดดีอย่างเพราะจิตมันตั้งไว้ผิดอ่ะจะได้จิตมันตั้งไว้พิษเพราะบ่เคยไตร่ตรองบ่เคยนึกคิดโดยเฉพาะในเรื่องของเมตตากรุณาอันนี้มันบ่มีละมันจึงมีความโกรธมีความโหดร้ายมีอาฆาตจองเว้นซึ่งกันและกันโอ้อันนี้เป็นระยะยาวแต่ก็ยังว่านั่นนะในส่วนของสภาพแวดล้อมเนาะสภาพแวดล้อมดีๆอันเขาได้หันกันอยู่เสมอว่าละอ่อนคลุกคลีอยู่กับเกมเนี่ยมันยิงกันสู้กันเนี่ยมันก็คิดว่านั่นอ่ะมันจะต้องงานที่อันสักวันหนึ่งเพราะมันสะสมไปมันมีโอกาสเนาะมันมีโอกาสประกอบกับบางที่ครอบครัวบีบคั้นตัวซึ่งถามว่าเพื่อนเนี่ยจะได้อ่ะตอบอะไรล่ะเพราะว่าอุปนิสัยวาสนาสันดานที่สร้างมาแตกต่างกันนะสร้างมาแตกต่างกันนะกัมมังสัตเตวิภัชติยะที่ทางหีนัปปณิตะตายะกรรมยอมจำแนกสัตว์เฮือประณีตและเลี้ยวสามแตกต่างกันตัวกรรมคือการกระทำเป็นตัวแยกแยะมันบ่มีสูตรใดตัวอย่างสถาลองไปถามคนทั่วโลกนี่แล้วว่ามีสูตรใดที่เป็นสูตรที่เลี้ยงลูกที่ดีที่สุดในโลกมีบางคนใช้สูตรนี่กับละอ่อนคนนี้ดีเหมือนนั้นโยมคนหนึ่งอ่ะนะมันมีลูกสาวอยู่3คนแกบอกว่าโอ้โยมนี่โชคดีหยังลูกสาว3คนเจ้าเลี้ยงเลี้ยงกินได้อ่ะอันเปิ้นก็มีครอบครัวดีฐานะดีนะเปิ้นว่าโยมเนี่ยเอาลูกสาวไปเรียนธรรมะศึกษาพุทธศาสนาวันที่ตั้งแต่ตัวน้อยๆมาเลยฮึตุเจ้าสององค์เน้นช่วยขับกล่อมจิตใจยังจิตใจพอเวลาเขาวัดเขาวานเนี่ยยังน้อยที่สุดตุเจ้าเปิ้นก็ได้อู้บาปอู้กรรมอู้เวรอู้บุญ มันซึมซับกับจิตเขาจิตละอ่อนอย่างละอ่อนก็กลัวละอันใดเป็นบาปเป็นกรรมมันก็กลัวละมันก็บ่ทําละอันใดที่เป็นบุญอันใดที่เป็นความดียากจะทําในโยมพวกนี้ก็โยมในโชคดีลูกเนี่ยเกิดอันก็เติบโตมาโดยเฉพาะจิตใจใจเติบโตมาด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยอาศัยพระสงฆ์องค์เณรหลวงปู่หลวงปู่หลวงปีช่วยขับกล่อมจิตใจขับเกาจิตใจแล้วลูกสาว3คนประสบความสำเร็จหมดเลยสถาบ่หายบ่ดื้อบ่ด้านสักอย่างเนี่ยโยมคนนี้เพิ่นก็เลยมาบอกว่าการที่จะนำลูกเข้าวัดเข้าวัดตั้งแต่น้อยๆอู้ถึงบาปถึงบุญอย่างน้อยที่สุดเวลาเขาโบสถ์เนาะก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติผ่องนรกผ่องสวรรค์ผ่องแล้วอาหารมันก็เกิดจินตนาการว่าถ้าทำบดีเนี่ยมันจะบริลงนรก
โดยสัญชาตญาณของคนเนี่ยมันกลัวอยู่แล้วหันหม้อเนาะหกหันหม้อขางหันไฟหันหอกเพื่อนด้วยเลื่อนมันก็สะท้อนฝังอยู่ในใจมันก็กลัวกับศรัทธาเราไปหันเทวดาที่เป็นวัดงามๆนะมันก็ใครเป็นหรอใครเป็นเทวดาเป็นเทวดาเนี่ยจะได้ทำความดีโอ้โหละอ่อนเนี่ยถ้าปลูกฝังนั่นเนี่ยมาหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าในปัจจุบันเขาก็หันเนาะว่าพ่อแม่บ่ค่อยป้าลูกป้าหลานขวัดขวาโดยเฉพาะเราเด็กเราอ่อนเขามาศึกษาเราเรียนมาทำบุญสุนทานมาอธิบายมาขับกล่อมมาอย่างกันพออันมาขับกล่อมมาอย่างกันมันเราอ่อนมันซึมซับแต่พ่อแม่บางคนมาเอาเราอ่อนขวัดเลยไงเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลา โดยบังเกิดว่าพอเราอ่อนใหญ่มาแล้วเอามาอยู่ยิ่งเสียเวลาตลอดชีวิตกูบักกลับละเราอ่อนเอาบักคืนเอาคืนมาบ่ได้ละเพราะมันตะเลิดนั้นเฮาก็ค่อยตะหล่อมตะหล่อมไปช่วยดูแลไปช่วยอย่างไปก่อยทํายิ่งเฮาเอาละอ่อนห่างวัดวาอารามห่างพระศาสนาซึ่งพระศาสนาหรือคําสอนเนี่ยมันลึกไปถึงใจที่พระอาจารย์ได้อู้นะว่าในประเทศอินเดียเขาบอกข่อยได้ยินข่าวว่าละอ่อนมันกราดยิงกันมันน่าจะเคยได้ยินมันก่อน ในอินเดียนี่นะละอ่อนยกพวกตีกันมีอินเดียเด็กแว้นมีละอ่อนติดยาบ้ายาบ้ามีมันงึดนะสถานะปันกว่าล้านคนหนึ่งเขาแค่70กว่าล้านโหยยาบาแผลระบาดกินเหล้ากันเป็นเรื่องเป็นราวดันเด็กละอ่อนทำลายสมองทำลายสภาพร่างกายมาแข็งแรงทำลายความคิดแต่แปลกตรงอินเดียเนี่ยพระจันทร์ยังมึนงึดเหมือนกันนะว่าเอคนอินเดียเขาอู้ถึงละอ่อนก่อนนะว่าจะได้เขาบ่มีโอกาสที่จะมากราดยิงกันเพราะหนึ่งละอ่อนจะมีปืนหรือครอบครัวได้จะมีปืนยากมากเปิดห้องว่ามีโทษรุนแรงขนาดตำรวจทายศตำตำทั่วไปเนี่ยมีทางมีแต่กระบองฟาดอย่างเดียว เมียจะมาพกปืนนี่ขนาดตำรวจนะสถานะ แล้วก็มันหายากปืนนี่นะเพราะว่าเวลาไผ่มีมันโทษรุนแรงนะสถานะโทษมันแห้งขนาดมาอยู่ในขอกมันยังลำบากทุกอย่างลำบากนะอยู่ในขอกสมห้ายมันจะกินอย่างยุงกันหนักเนื้อกันหนักคนก็เลยกลัวแล้วก็เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอ่อนวัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ยโอ้ยยากเลยกินเหล้ากินยาก็เหมือนกันยาบ้ายามากก็เหมือนกันเนี่ยมันซึมไปถึงใจอ้าวเวลาเขาไปถามเนาะไปถามไปอูไปหยังเนี่ยเราไปศึกษาแนวความคิดของคนอินเดียโดยเฉพาะละอ่อนเนี่ยเขาแข่งดีกันนะสถานะเพราะว่าคนมันหนักเนาะถ้าประพฤติตัวปฏิบัติบ่ดี ยากที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมยกตัวอย่าง ละอ่อนที่จะมีกู่ครองซึ่งในลักษณะของการคลุมถุงชนก็ยังมีอยู่นะแม่ยิงไปขอประจายก็ยังมีอยู่แต่จะไปลืมว่าประจายจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวดีบ่มีดั่งพร้อยในชีวิตบ่มีประวัติดั่งพร้อยเพราะอย่างถ้าดั่งพร้อยแล้วตระกูลของสาวๆเนี่ยบ่มีทางที่จะมาขอยากมากเลยซึ่งในเมื่ออัน
บ่มีตระกูลเจ้าสาวมาสู่ขอมันอยู่ในสังคมยากที่พระอาจารย์อู้ถึงอ่ะมันเป็นกาลกินนี้สังคมเขาถือจะอันแม่หญิงก็เหมือนกันนะแม่หญิงเนี่ยเวลาจะไปสู่ขอฮือป่อไปอันเสาะหาเจ้าบ่าวที่หั่นที่นี่เนี่ยตระกูลของเจ้าบ่าวปุ่นก็สืบเสาะเหมือนกันว่าไอ้สาวคนเนี้ยมันมีประวัติดังพร้อยจะได้ถ้าขี้เล่าขี้ยานี่มีทางเป็นไม้แล้วเป็นกาลกินนี้สังคมรังเกียจมากละอ่อนมันจึงโอ้โหรักษาตัวอย่างดีเลยบ่มีทะเลทลายบ่มีหยังอันนี้เมืองที่พระอาจารย์ไปอยู่คือเมืองพาราณสีน้อยมากถามว่ามีขี้เล่าก็มีแต่แถบจะโอ้ยหาทำย้ายยากนี่เมาเราเหมือนบ้านเฮานี่ด่ากันตีกันปึ้งปังปึ้งปังไม่มีเพราะสังคมเขาฮับมาได้สังคมฮับได้ด้วยที่สุดเวลาลึกๆแล้วเนี่ยเขาไปสังเกตได้เลยว่าละอ่อนอินเดียนั่นทางศาสนาฝังลึกเข้าไปอยู่ในใจเขากลัวเทพเจ้าจะมาโปรดปรานเพราะเขาถือว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่ทุกทางพระศิวะเจ้าแม่กาลีพระวิษณุพระพิฆเนศจองเขาอยู่นะถ้าเขาบาปประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่นะพระเจ้าลงโทษแล้วมันมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนเขาลึกไปถึงขนาดท่านนัสธานะหลายคนเนี่ยเวลาไปในอินเดียเนาะเวลาไปไหว้พระไหว้อย่างกระตามเนี่ยในโรงแรมมันก็จะมีทีวีอยู่นะสถาไปดูเลยว่าในทีวีบอกว่าจะเป็นในเรื่องของอันฟรีทีวีหรือว่าเป็นเรื่องของอันเครือข่ายของทีวีอย่างต่างๆเนี่ยเป็นจะมีช่องของศาสนาหลายช่องเลยแม้กระทั่งละครหนังก็จะเชื่อมโยงกับคำสอนเชื่อมโยงกับศาสนาเหมือนเดี๋ยวนี้นะแต่งเขาก็ร้องพอกับศรัทธาสมัยแต่ก่อนเวลาเขาฟังเพลงเนาะฟังเพลงทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขันเนี่ยบางทีก็จะดึงเขาสู่พระศาสนาเดี๋ยวนี้พี่มีอย่างเต้นแห่งเต้นกาคำหยาบล้นต่างๆมีสะปะสะปัดมันเหมือนกับดึงละอ่อนออกไปออกไปออกไปดึงออกจากคนไปสู่ความเป็นเดรัจฉานซึ่งมันก็ง่ายกะตีอันคนหรือละอ่อนเปิ่นจะคิดในลักษณะที่ว่ามันบ่มีหยังอะแต่คนอินเดียเปิ่นจะฝังเอี้ยนะฝังบอกว่าจะเป็นเพลงหยังกระจ่างเลยซะท่าต่อขึ้นเป็นเพลงฮักเพลงเกี่ยวพาราศีนะมันก็จะมีเนื้อหาของคำสอนของเทพเจ้าของมันดินของเทวไลเข้าไปใส่ในเนื้อหานั่นหลอนมันก็ซึมซับนะซึมซับกลัวบาปกลัวกรรมกลัวเทพเจ้าขนาดเล่าเนี่ยเป็นกาลกินนี้ยาเสพติดประตูอู้ถึงเลยไผบากาแตะแล้วพ่อแม่ก็บ่ยอมรับนะอ่ะสมมุติว่าอันสังคมใดสังคมหนึ่งสมมุติว่ามีลูกสาวซึ่งประพฤติตัวบ่ดีขายบ่ออกลูกสาวเนี่ยก็จะตรอมตรมขนาดเลยเพราะมันขายบ่ออกพ่อแม่ยิงตุก ตุกขนาดนักเลยเพราะว่าลูกสาวขายบ่ออกวงศาคณาญาติก็เริ่มรังเกียจละ มันจะรังเกียจสังคมก่อนนะวงศาคณาญาติบ่คบหาสมาคมเพราะเป็นคนมีแผลเป็นคนมีประวัติด่างพร้อยและยิ่งสังคมมันต้องอู้ถึงเลยเขาเป็นห้องเป็นวิถีสังคมที่ครอบคุมกันอันนี้ในปัจจุบันนะสถานะฮะพ่อบอู้ถึงในเรื่องของอดีตชาติหรืออดีตกรรมคือกรรมปัจจุบันเนี่ยว่าเขาปลูกฝังกันแบบใดมูนี่เขาก็อู้กันมาตลอดเนาะบ่ว่าจะเป็นนั่นสังคมไหนวงไหนก็จะอู้ดังเราเนี่ยแต่ว่าเขาแก้ได้ก็เคยแก้ได้สักจัดมี
มันก็เลยเนี่ยคือจริงเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีขึ้นเรื่อยๆมีขึ้นเรื่อยๆแฮมน้อยเขาอยู่ว่าแต่ละอ่อนแฮมน้อยอันผู้นำบางประเทศแต่มีสภาพจิตบ่าแข็งแกร่งปอบ่มีความอดทนปออาวุธนิวเคลียร์ที่ครอบครองไว้เกินพอใจเกินยุขึ้นมายิงขึ้นไปเราก็เอาอาวุธชีวภาพมันตายก็เป็นเมื่อวะนะอันนี้น่ากลัวนะสถานะดังนั้นเนี่ยบางคนปฏิเสธศาสนาปฏิเสธคำสอนปฏิเสธบาปปฏิเสธบุญถ้าปฏิเสธที่อีเนี่ยมันบ่กลัวหรอกเพราะว่ามันเอากฎหมายมาคุ้มกะก็อย่างที่เฮาหันถามว่ากฎหมายมันสามารถควบคุมได้ทุกอย่างหรือไม่กติถึงวันนี้มันมีปัญหาสะปะสะปันนี่กลัวกันที่ไหนก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็กลัวกันเฉพาะคนหูคนหันก็มีหลักฐานมีพยานแต่ถ้าหากว่าบาปกลัวบาปกลัวกรรมกลัวนรกใครขึ้นสวรรค์มันฝังไปติดจิตจะมีตำรวจมีตำรวจนะจะมีคนหันไม่มีคนหันแต่คุณธรรมตีฝังอยู่ในใจนั่นตอนหน้ากับบาธรรมรับหลังกับบาธรรมหูซึกอายหูซึกเกรงกลัวในสิ่งตัวดีตัวเองทำไปอูไปคิดไปน่าสนใจนะสถานาวาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาบอกสังคมยุคใหม่ละอ่อนยุคใหม่บ่สนใจศาสนาบ่มีความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษพระอาจารย์จึงบอกอยู่บ่อยๆว่าละอ่อนที่คิดจะอีเนี่ยเมื่อเจอละอ่อนที่ทันสมัยเป็นละอ่อนคำครึหัวโบราณ จะได้อุจิเขาไปศึกษาประวัติศาสตร์แค่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเขาคงรู้แล้วว่าคนสมัยแต่ก่อนปั้นปีหมื่นปีก็คิดแบบเนี้ยมาเจือนรกมาเจือสวรรค์อกิริยาทิฏฐิการกระทำนั่นมันมีผลเป็นสมุจเฉทเป็นสิ่งที่อันขาดศูนย์ตายไปแล้วก็แล้วไปนะพอมันคิดที่อีเนี่ยคนอดีตเปิ่นคิดมาแล้วคนคลำพรึคิดมาแล้วปันปีหมื่นปีคิดมาแล้วเขาจะไปคิดว่าละอ่อนยุคใหม่มันคิดที่อีมันไม่ใช่ยุคใหม่มันเป็นความคิดของคนโบราณแต่ถ้ามองมุมหนึ่งมุมความเจริญคิดดีเปิ้นฮ้องว่า civilization เป็นสังคมซีวิไลซ์นะหมายความว่าจะได้สังคมที่มาเบียดเบียนประหัตประหารกันซึ่งเขาได้ยินมาอยู่เสมอในเรื่องของยุคพระศรีอานหรือยุคพระอริยเมตไตรเนี่ยสถาไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่จิตแต่ใจ ถ้าตราบใดเมื่อใดธรรมะมาอยู่ในใจแล้วคนบ่สามารถที่จะแยกแยะระหว่างคนมนุษย์เนี่ยกับสัตว์เดรัจฉานบ่แตกต่างกันเลยเพราะว่าบ่ฮู้บาปบ่ฮู้กรรมบ่ฮู้บุญบ่กลัวบ่กลัวบุญบ่กลัวบาปบ่กลัวนรกบ่กลัวสวรรค์มันสนใจมันก็ม่วนกะอย่างสัตว์เดรัจฉานมันกลัวที่ไหนมันฮู้ที่ไหนคิดที่ไหนมันคิดเหรอใครกัดก็กัดใครคบก็คบคนเฮาก็เหมือนกันถ้ามันมีคุณธรรมถ้ามันได้ปลูกฝังในเรื่องของศาสนาศาสนะแปลว่าคำสอนคำสอนของศาสนะก็คือเปื่อเบื้องกระทำชั่วแล้วทำแต่คุณงามความดีอยู่เสมอมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเนาะสถานเนาะที่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านตีเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ยินข่าวเสพข่าวซึ่งบางคนก็เศร้าหมองสลดหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ย
เวลาเฮาจะดูบริบทของสังคมนี่นะสถานะเฮาก็จะหันว่าบริบทของสังคมที่อู้ถึงเนี่ยมันมองง่ายนะที่จะมีอันหยังที่จะบอกว่ามันต้องเป็นที่อีที่อีเนี่ยมันมีเนาะสถานเนาะแต่ถ้าหากว่าแต่ละคนแต่ละท่านทุกคนนะในปลูกฝังแนวคิดปลูกฝังคำสอนเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองและลูกหลานพอเฮาได้ใส่ใจจีอีเนี่ยมันจึงสามารถทักษาความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยไหวได้ดีกว่าคนตีบอมีความใส่ใจสนใจในทางศาสนานั่นเวลาศรัทธามีลูกมีหลานเนาะมีลูกมีหลานก็จะต้องหาวิธีว่าเนี่ยจะได้ฮึเข้าใจในเรื่องของคำสอนสอนกันไปสถาญาติโยมก็บอกกันไปสอนกันไปอันใดดีว่าก็ว่าเนาะอันใดดีด่าก็ด่าอันใดดีชมก็ชมอันใดสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนอันใดที่ห้ามปรามก็จะต้องห้ามปรามถ้ามาจะอ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเฮาได้ยินเหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันเออไปมาๆกับกลายเป็นว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สนับสนุนฮือละอ่อนไปกระทำในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องเหียก็สืบเนื่องจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนาะสัตว์อันนี้เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานที่เฮาทั้งหลายอาจจะต้องไตร่ตรองนะอยู่ร่วมกันอย่างกันเนี่ยมีหลวงปู่บุญช่วยอยู่ที่วัดหลวงบางบำรุเนาะก็เป็นมหาเถระแห่งบรูปหนึ่งซึ่งลักษณะของหลวงปู่บุญช่วยเนี่ยเปิ้นบ่เหมือนคนอื่นคือมีเมตตาสูงศรัทธาไผก็ตามที่ไปถวายสังฆทานก็เปิ้นไปทำบุญก็เปิ้น โดยเฉพาะไปทำที่กุฏินี่นะเปิ้นจะขอเวลาขอโอกาสได้สนทนาธรรมได้หึงสติกับสถาธิไปทำบุญทุกครั้งก่อนดีหลวงปอเปิ้นจะอธิบายเปิ้นก่อถามก่อนว่า บ่มีเวลาก่อจะได้ก็ขอโอกาสขอเวลาสักน้อยหน่อย5นาที10นาทีนี่นะแล้วก็เปิ้นก่อได้อธิบายธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของศีล5และในเรื่องของกรรมโอ้ทุกคนเลยสิทธาอันนี้เป็นลักษณะเด่นของท่านพระอาจารย์บุญช่วยไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวละเล็กละอ่อนพอไปหาแล้วมันจะขอโอกาส5นาที10นาทีในว่ากล่าวตักเตือนฮึสติเตือนใจฮึคำสอนซึ่งละอ่อนมันไปไหนได้นี่เพราะมันแนบป้อนเถื่อสถาก็ไปไหนได้ก็ถวายสังฆทานอย่างเช่นทำบุญวันเกิดเนี่ยอ่ะพอไปประเคนเซตอย่างเซตเรียบร้อยก่อนทับป้อนขอเวลาสถาจะหนีได้วะหนีมันได้อ่ะขอป้อนไม่ได้ครับกำเตืออันนี้ก็น่าสนใจนะสถานะว่าลูกหลานของเขาเนี่ยเขาบ่สามารถที่จะรักษาได้เนาะมันก็เหมือนกับว่าหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่พระสงฆ์องค์เนรวัดวาอารามโรงเรียนเนี่ยบกพร่องในบางประเด็นในบางส่วนนะแทนที่มันจะอันเนี้ยคืออยู่กันอย่างมีความสุขสงบมันกำใจเหี้ยอย่างเช่นในเรื่องของความอิจฉาริษยาการว่ากล่าวกันใส่ร้ายกันใส่ตัวตากันเนี่ยมันตึง
ลำบากขนาดนี้นี่นะเขาฟังธรรมมาหมู่กี่หมื่นเตื่อเขาวาดหมู่กี่แสนเตื่อแต่ว่าเขากับบ่ได้รักษาใจของตัวเขาเองได้เนี่ยชอบแขวะคนนั่นชอบว่าคนนี้นินทาคนนั้นคนนี้อีเนี่ยอันนี้ระดับขึ้นมาแหมที่อีเขาอู้ถึงเรื่องของละอ่อนเนาะพอว่าอู้ถึงเรื่องคนใหญ่เนี่ยเจวานี่นะเนี่ยจะได้มันถึงจะมองคนอื่นเหมือนประดุจดังเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันได้มองคนอื่นเป็นคนอื่นตักเตือนไปหยั่งไปเหมือนพระจันทร์ไก่อู้เนาะสมัยที่เป็นเน้นสถาคนเฒ่าคนแก่เปิดมาวัดมาวา เปิ่นก็ค่อยตักเตือนอันใดบัดนี้เปิ่นก็อันสะกิดเอาบอกเอาว่าเอาแต่เดี๋ยวนี้มันบัดนาใดละอู้ถึงเนาะสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยฟังกันนะสถานมันฟังกันแล้วก็มันเนี่ยหล่อหลอมคนในสังคมเนี่ยไปในลักษณะดีเหมือนกับในสังคมหมู่บ้านก็เหมือนกันลูกเขาจะไปถือว่าคนนั้นคนนี้มันจะลุมจะหลานเขาไปเกี่ยวกับเขาเขามาตักมาเตือนก่อนบอกแสดงว่าเขาบกพร่องในบางส่วนแต่เด็กละอ่อนก็เหมือนกันมักจะมีความคิดว่าเจ๊ป่อเจ๊แม่เจ๊พี่เจ๊น้องเจ๊ญาติมาสอนยังเมื่อว่าเขายังยังบางทีพ่อแม่ของละอ่อนก็ปกป้องเอาเนี่ยนะมันก็เลยมันเป็นลักษณะของสังคมที่ต่างคนต่างอยู่พอต่างคนต่างอยู่แล้วมันก็เลยอันมาอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยกันแบบบัสนิทชิดเชื่อว่ากันนินทากันจะอันนี้นี่นะอันนี้คือคนใหญ่นะแล้วที่พระอาจารย์ได้บอกศรัทธาและอู้ด้วยมาตลอดในเรื่องของการฝึกจิตใจเนี่ยเขาจะฝึกจานใดคือมีจิตใจตีมันขวงตีในอู้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนั่นนะว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะได้เบิ่งจิตเศร้าหมองเฉยๆกับเหตุการณ์คือหมายความว่าความรู้สึกของใจอะนะเพราะมองหันว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเวรเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเฮาบ่เศร้าโศกตวยเฮาบ่เศร้ามองตวยคิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนตวยกรรมเวรของคนคนเนี้ยกรรมจะมีความสุขคนถูกกระทำกรรมจะมีความสุขต่างคนต่างมีความสุขเปิ่นว่ากองเกิดธรรมะสังเวชเกิดความสลดใจว่าคนเฮาเนี่ยมันโหดร้ายกันขนาดนี้เลยกะนะมันโหดถึงขนาดว่ามันต้องเขียนฆ่ากันมันต้องทุบตีกันเนาะมันจึงทำร้ายประหัตประหารกันนะอันเวลาเฮามองมาถึงจิตใจสถาก็ต้องมองต่อว่าเนี่ยในความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมีในตัวเฮาหรือไม่คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่เสมอเนี่ยถ้ามันซึมเข้าสู่จิตใจของคนทุกเพศทุกวัยคนเหล่านั้นจะอยู่ด้วยความบ่ประมาทแน่นอนเพราะมั่นใจว่ามีความเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงถ้าเชื่อขนาดนี้มีทางที่จะกระทำสิ่งที่บ่ดีขึ้นมาเพราะเชื่อ 100% ว่าสิ่งใดก็ตามกรรมใดก็ตามที่ตัวเองได้ทำได้อู้ไปนั่นบ่สูญหายบ่ไร้ผลมันไปสะสมแต้มสะสมนักพอมันมีเหตุมีปัจจัยก็ส่งผลสะสมน้อยมันก็อาศัยระยะเวลาแต่พอถึงคราวอัน
มีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ส่งผลเหมือนกันเนี่ยบางทีอันติพระจารย์นิอูเนี่ยก็คือลักษณะที่สถาที่คามป้นความคิดบดีทั้งหลายเหล่านี้จึงยกขึ้นไปสู่การปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นด้วยการเจริญสติปัฏฐานที่เฮาได้อูกันอยู่เสมอนี่นะนะว่าคนที่จะเข้าใจเหล่านี้อย่างพระอรหันต์เนี่ยต่อถึงมีเหตุการณ์เรื่องราวคนฆ่ากันตายเป็นร้อยเป็นพันพระอรหันต์เปิดก่อเกิดธรรมสังเวชตอนที่พุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมีคนไปแจ้งข่าวของพระอรหันต์พระอรหันต์เปิ่นได้ยินเปิ่นก็เฉยๆเปิ่นกับมีสังเวคธรรมก็คือเออคนหอมก็แค่นี้เนาะเออเกิดแล้วมันตายเป็นอันมีนี่แหละมันตายอย่างหนึ่งก็ตายอย่างหนึ่งเปิ่นไปหันความจริงตลอดสายตลอดแนวตั้งแต่ต้นจนจบมันจึงมาสร้างความหวาดหวั่นพลันพรึงมาสร้างความสงสัยมาสร้างความวิตกกังวลหม่นมองอย่างสักอันเลยมันก็เฉยเฉยมีอุเบกขาธรรมที่อู้ถึงตะกี้นะว่าเออใครทำกรรมมันได้ไหวสะสมมันได้ไหวมันก็กลับมาหาตัวเก่า มือเขาสะอาดอยู่ดีๆเนี่ยไปกรรมของสกปรกมันก็เหม็นมันถึงเหม็นนี่นะเอาไปล้างมันจะง่ายๆนะบางสิ่งบางอย่างของบูดของเน่าของเหม็นบางอย่างล้างมันจะหายง่ายๆมันก็ติดอยู่นะนี่ขนาดอันร่างกายนะล่างง่ายสถาจะไปลืมถ้ามันติดใจมาได้ของเน่าของเหม็นที่บริจาคตัดถึงอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็คือสิ่งมักดองสิ่งมักหมมสิ่งเน่าเหม็นอาสวะกิเลสนี่นะแล้วมันไปจับอยู่ในใจมันติดอยู่ที่จิตอะแล้วมันจะเหม็นคำว่าเหม็นก็คือมันมีความสุข ชอบอิจฉาชอบริษยาชอบด่าชอบว่าชอบนินทา มันนึกชอบว่าอันใดติบดีนี่นะมันชอบเป็นยังไงวะมันมักหมมอยู่ในใจของคนคนนั้นนักศรัทธาจะหลั่งด้วยจะได้อะศรัทธาจะหาวิธีหลั่งจะได้อ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์เปิดโอกาสให้ศรัทธาตอบก่อนดีกว่าถ้ามือไปเปื้อนร่างกายไปเปื้อนของเหม็นนะสากงูเน่าสากหนูเน่าไปจับไปขยำนี่นะมันเหม็นเนาะร่างอันหน้ามาได้นี่เอาไปอยู่อ่ะต้องใส่สบู่ใส่แฟบใส่อู้สปะสปันคาจงคาเชื่อกว่าจะหายได้แต่ถ้าหากของเหม็นก็คือกิเลสมาติดติดใจศรัทธาจะมีวิธีการล่างสิ่งที่มักหมุนอยู่ในใจสิ่งที่ยั่งใจแบบปลอดโปร่งเบิกบานแจ่มใสเนี่ยด้วยวิธีใดศรัทธาฟังพระอาจารย์มาเป็นชั่วโมงปลายแล้วนี่นะศรัทธาก็จะต้องตอบพระอาจารย์แล้วว่าคิดนะศรัทธาก็คิดว่ามีวิธีการจะได้หาสมมติว่าของเหม็นก็คือกิเลสอาสวะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเช่นความโลภความโกรธความหลงหน่อความเสียใจน้อยใจความอิจฉาริษยา ความคัดใจมันเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าของเหม็นเกิดอยู่ในใจของแต่ละคนแล้วศรัทธาจะล่างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะได้โดยวิธีใดนี่ศ
ถ้าถ้าฟังอย่างเดียวได้ละจะต้องตอบพระอาจารย์พองละที่นี่นะกำลังรับกันหมดให้กล้าฟังไปฟังมานี่ฮะรับกันหมดดักแซบดักบอยนี่ฮะ มันต้องมีวิธีแล้วเขาก็อู้กันมาหลายรอบเป็นปีแล้วเนี่ยนะเป็นปีปลายสองปีแล้วนะสถานะสถานยอมตอบพระอาจารย์ได้ว่า